ิดเบื้องหลังชุดแต่งงานแมทธีรณีน้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงบ่งบอกความเป็นตัวตนบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 14:03 นเปิดเบื้องหลังชุดแต่งงานแมทธีรณีจากแบรนด์ VICKTEERUT น้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงบ่งบอกความเป็นตัวตนเข้าพิธีแต่งงานไปอย่างหวานชื่นแล้วสำหรับนางเอกสาวแมทธีรณีคงไทยและเฟมธีมเดชศิวพรพิทักษ์ที่แฟนๆหลายคนอดชื่นชมไม่ได้ก็คือความสวยสะกดของเจ้าสาวที่น่าชมทุกมุมมองรวมทั้งยังได้พูดถึงชุดเจ้าสาวที่ดูน้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงไม่เยอะไม่น้อยเกินไปแต่ช่วยทำให้สาวแมทดูสวยโดดเด่นออร่าจับซึ่งเป็นผลงานของไทยดีไซเนอร์อย่างแบรนด์ VICKTEERUT ในไลน์ The Mariage โดยเจ้าสาวคนสวยแมทธีรณีคงไทยได้เผยถึงเหตุผลที่เลือกชุดจากแบรนด์ VICKTEERUT ว่าส่วนตัวแมทได้มีโอกาสมาชมโชว์และถ่ายแบบให้แบรนด์อยู่ตลอดพอจะแต่งงานก็เลยเข้ามาหาพี่แป้ง VICKTEERUT ซึ่งตอนแรกที่ได้คุยกันเราไม่มีโจทย์อะไรให้พี่แป้งเลยเพราะเราเองก็ไว้ใจพี่เขาเรารู้ว่าเขาจะรู้ว่าเราชอบแบบไหนแบบว่าตามสไตล์พี่แป้งไปเลยพอวันที่ได้ลองชุดครั้งแรกแล้วน้ำตาซึมออกมาเลยเพราะรู้สึกว่าชุดที่ตัดออกมาเป็นตัวเราทั้งหมดและจริงๆแมททำงานกับ VICKTEERUT มาค่อนข้างบ่อยแบรนด์จะมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วเราเลยพูดคุยกันแบบไม่ได้ลงรายละเอียดมากเขาเข้าใจในคาแรคเตอร์ของแมทอยู่แล้วและชุดที่ออกมาก็ตรงกับตัวเรามากเลยค่ะช่วงหลังของชุดที่แมทชอบมากคือการหยิบนำคลังผ้าในอาร์คีฟของแบรนด์มานำเสนอในซิลูเอทที่แปลกใหม่เป็นตัวตนเราเองจริงๆดูเรียบแต่มีความเท่เรียกว่าดูแล้วเรียบโก้ในสไตล์แมทมากดูแล้วเป็นตัวเราที่สุดค่ะงานนี้คุณแป้งออนประพันธ์สุทินรเศรษฐ์ครีเอทีฟไดเรคเตอร์แห่งแบรนด์ VICKTEERUT ได้กล่าวถึงการออกแบบชุดในครั้งนี้ให้ฟังเพิ่มเติมว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างพี่แป้งกับแมทว่าอยากได้ชุดสไตล์ไหนเขาบอกว่าเขาชอบชุด VICKTEERUT อยู่ชุดหนึ่งซึ่งอยากให้ชุดแต่งงานออกมาคล้ายกับชุดนั้นและปรับชุดอย่างไรให้ดูเป็นตัวเขามากที่สุดและพี่มองว่าบุคลิกของแมทนั้นคนอื่นจะมองดูว่าเป็นผู้หญิงห้าวแต่จริงๆแล้วเขามีความห้าวที่ผสมหวานเขาดูเป็นผู้หญิงแนวไอสเตติกหรือบางอย่างที่ดูอาจจะไม่เข้ากันแต่พอมารวมตัวกันแล้วพอดีเลยออกมาเป็นชุดนี้โดยชุดยังคงโดดเด่นด้วยเส้นสายและโครงสร้างที่เนียบคมรวมทั้งเด่นชัดนอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้ผ้าที่มีความซีทรูบางเบามาใช้กับเสื้อผ้าหลากชิ้นให้มีความเลเยอร์มีความฟุ้งมีความฝันมีความเจ้าสาวอยู่แต่ช่วงชายกระโปรงจะเป็นผ้าที่ตกแต่งระบายอัดพลีทที่มาช่วยสร้างลวดลายกราฟิกให้ดูน่าสนใจซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ผสมผสานทำให้ชุดดูมีความโรแมนติกมากขึ้นอีกด้วยเรียกว่าสาวแมทเป็นเจ้าสาวที่สวยสะดุดตาในสไตล์ของตัวเองจริงๆ ทักษิณร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนพคุณรัฐพไทยอดีตส.ส.เชียงใหม่หลายสมัยการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 15:34 นทักษิณร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนพคุณรัฐพไทยอดีตส.ส.เชียงใหม่หลายสมัยรัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมากเมื่อเวลา 13:30 นวันที่11สิงหาคม2567ที่วัดป่าแพ้งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายนพคุณรัฐพไทยอดีตส.ส.เชียงใหม่หลายสมัยตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชน
รวมถึงพรรคเพื่อไทยพท.โดยมีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนางเยาวเรศชินวัตรพร้อมด้วยส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อยู่มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเดินทางไปร่วมจำนวนมากอาทินายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อรวมถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไร้เทียมทานจีนกว่าเตรียม5เหรียญทองปิงปองโอลิมปิกเกม2024อัปเดตโอลิมปิก2024ไร้เทียมทานจีนกว่าเตรียม5เหรียญทองปิงปองโอลิมปิกเกม2024วันที่11สิงหาคม2567 1:16 น.ทีมชาติจีนกวาดเรียบทั้ง5เหรียญทองในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024หลังล่าสุดคว้าชัยในประเภททีมหญิงการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่10สิงหาคมประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นชินแวงมันยูเซเลเบรต after defeating Japan's Miwa Harimoto in the Women's Gold Medal Team Table Tennis Match at the 2024 Summer Olympic Saturday August 10, 2024 in Paris, France AP Photo Petros Giannakouris.ผลปรากฏว่าทัพลูกเด้งจีนยังทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเอาชนะไปขาดลอย 3-0 คู่คว้าเหรียญทองไปครองและเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ในกีฬาดังกล่าวของโอลิมปิกหนนี้ต่อจากชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวทีมชายและคู่ผสมหรือหมายความว่าสามารถซิวแชมป์ได้ทุกรายการ China Athlete with the Gold Medal Post during the Medal Ceremony of the Women's Team Table Tennis Match at the 2024 Summer Olympic Saturday August 10, 2024 in Paris, France AP Photo Petros Giannakourisนอกจากนั้นจีนยังกวาดเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกไปแล้ว37จาก42เหรียญทองที่มีการชิงชัยนับตั้งแต่ปี1988ด้วยส่วนหมาหลงนักปิงปองชายจอมเก๋าจบโอลิมปิกสุดท้ายของเขาด้วยการกลายเป็นนักกีฬาจีนคนแรกที่ได้6เหรียญทองโอลิมปิกจากประเภททีมชาย